สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ไปเจอเครื่องหมายประหลาดมาจากคอลเลกชันแบบลิสต์แล้วก็แบบดิกชันนารีนะครับก็คือเครื่องหมายนี้มีมากกว่าน้อยกว่านะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแถลงไขกันว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรนะฮะจะได้รู้ที่มาที่ไปไม่ได้กลัวมันนะครับก็ก่อนที่มันจะมีไอ้เครื่องหมายนี้ขึ้นมานะฮะจริงๆไอ้เครื่องหมายเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สีพัดนะครับเขาจะเรียกว่าเทมเพลตนะฮะมีทั้งเทมเพลตคลาสเทมเพลตฟังก์ชันนะครับแล้วก็ความสามารถมันยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับจนทั้งเกิดปัญหามากมายC# ก็ตามมาด้วยนะ C# เอาความสามารถนี้มาด้วยนะฮะก็จะเป็นตั้งลดรูปแบบใส่เงื่อนไขเข้าไปหน่อยนะมีเงื่อนไขที่ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากเทมเพลตเป็นgeneric นะครับมาดูที่มาที่ไปนิดนึงว่าทำไอเครื่องหมายมากกว่าได้กว่าเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงนะครับโอเคปกติโดยทั่วไปนะครับถ้าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราอยากให้มันสามารถที่จะใช้ได้กับหลายๆชนิดข้อมูลนะครับเราจะปวดกระบาลมากนะฮะเพราะว่าเราต้องมานั่งสร้างหลายฟังก์ชันมาเพื่อให้มันครอบคลุมกับทุกชนิดข้อมูลยกตัวอย่างเช่นนี้ฟังก์ชันบวกเลขนะครับฟังก์ชันบวกเลขอันนี้บวกได้เฉพาะ int นะจำนวนเต็มนะครับเราบอกว่าอยากจะบวกจำนวนทศนิยมด้วยนะเราสร้างขึ้นมาใหม่ float นะครับ float นะฮะเราบอกอยากเอาข้อความมาบวกกันด้วยนะเอาเลข1บวกเลข2ข้อความ1ข้อความ2ก็เป็น1 2อะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อความมาต่อกันได้เราต้องมานั่งสร้างอีกอันนะครับลองจินตนาการว่าชนิดข้อมูลตัวนี้เราเยอะมากนะเรามีคลาสอะไรก็ไม่รู้สร้างขึ้นมาเองเราต้องมานั่งเขียนอย่างเงี้ยเยอะๆเยอะๆ ทุกพลาสทุกให้ครบทุกชนิดข้อมูลเนี่ยมี20อันมี20ฟังก์ชันเนี่ยโอ้นะฮะเหนื่อยครับนะอันนี้ก็ตัวอย่างวิธีการเรียกใช้เนาะเนี่ยก็ใส่จำนวนเต็มลงไปถูกต้องนะใส่จำนวนทศนิยมถูกต้องใส่ข้อความลงไปถูกต้องนะครับก็จะมี20รูปแบบก็20ฟังก์ชันเขียนไป20บรรทัดเหนื่อยนะครับมันก็เลยมีคนคิดว่าทำยังไงดีที่ฉันจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาประกาศอย่างเงี้ยเยอะๆเป็นไปได้ไหมประกาศมาอันเดียวพอแล้วใช้ได้กับทุกชนิดข้อมูลนะครับหรือว่าคอมไพเลอร์มันเจนออกมาให้เองมีหลายๆชนิดข้อมูลเองนะตามแต่ว่าในโค้ดมีเรียกใช้ไหมคำตอบคือมีอยู่แล้วนะฮะอะไรซ้ำๆอย่างเงี้ยไม่มีทางครับที่กลไกทางด้านภาษาจะไม่ช่วยโปรแกรมเมอร์นะครับมันก็เลยออกมาเป็น generic method ครับนะฮะแล้วก็ชื่ออย่างนี้ครับ t ครับ t ครับก็โดยปกติทั่วไปวิธีการประกาศ generic method นะครับเราจะมีชื่อ method ก่อนหรือชื่อฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เป็นชื่อสิ่งที่เป็นชื่อตัวชื่อของตัวแทนชนิดข้อมูลนะฮะก็จะตั้งเป็นคำว่าปกติเขาจะเต็มรูปแบบก็ type นะย่อก็ t นะครับซึ่งไอ้ t ตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราเรียกใช้งานนะครับตามที่เราเรียกใช้งานยกตัวอย่างเช่น plus ตัวเนี้ยเราใส่เป็น int ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น int นะ int ตัวนี้ก็จะกลายนี่เป็น int ให้อัตโนมัตินะครับหรือตรงนี้ใส่มาเป็น float อันนี้ก็จะกลายเป็น float ให้อัตโนมัตินะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนนี้มันทำตอน compile time นะเรากดสั่ง compile code นะก่อนที่มันจะออกมาเป็น .ee ให้เราทำงานได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทำการเจนให้เนี่ยเจนอย่างนี้ให้เลยเนี่ยเจนอย่างนี้ขึ้นมาให้เลยโดยดูตอนเราเรียกใช้ที่เราประกาศโค้ดไปว่ามันมี t เป็นอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะจัดการสร้างพวกนี้ขึ้นมาให้ครับโดยอัตโนมัตินะคอมไพเลอร์นะจัดการให้ทำให้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้าง generic method ก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็แค่ประกาศท้ายลงไปในเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยของฉันเป็นตัวแทนของชื่อชนิดข้อมูลนะฉันจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขอเอา t ไปใส่ไว้ก่อนแล้วกันว่าพร้อมจะโดนเปลี่ยนภายหลังตอนเรียกใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ t ตัวนี้เนี่ยมันจะรู้อีกทีว่าตัวมันจะเป็นอะไรเนี่ยก็ตอนที่เรากด compile นะครับแล้วมันก็จะไปไล่เช็คโค้ดมีเป็นอะไรบ้างแล้วมันค่อยเจนตรงนี้ขึ้นมา
นะฮะเพราะมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นครับคือมันไม่รู้ว่าไอ x กับ y เนี่ยมันเป็นค่าอะไรมันจะเป็นชนิดข้อมูลอะไรแล้วมันไม่รู้จะมาบวกกันตอนไหนเพราะว่าอย่างเอาข้อความมาบวกกันเนี่ย1บวก2เนี่ยข้อความมันก็ไม่ใช่ออกมาเป็น3มันก็เป็น1กับ2ต่อกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปกติโดยทั่วไปแล้วพวก generic method พวกนี้จะไม่รองรับ operator บวกลบคูณหารพวกนี้ไม่รองรับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อความหรือเปล่าหรือมันจะเป็นตัวเลขหรือมันจะเป็นทศนิยมนะครับก็แต่มีทริคนิดนึงถ้าอยากเอามาใช้นะครับเราจะใส่คำนี้ลงไปครับ dynamic ครับแปลว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีตอนที่เรารันโค้ดมาถึงตรงเนี้ยคือเขียนไปก่อนอนุญาตให้เขียนอย่างเงี้ย x บวก y อนุญาตให้เขียนไปก่อนแล้วก็ค่อยมาคำนวณอีกทีตอนที่มันโค้ดรันมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเครื่องหมายบวกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดไดนามิกนะครับให้ดูเฉพาะตอนที่เขาเรียกว่ารันไทม์ตอนที่เรารันโปรแกรมอยู่แล้วมันรันมาถึงบรรทัดเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนคอมไพล์ออกมาว่ามันจะเออร์เลอร์บรรทัดไหนก่อนที่มันจะออกมาเป็นตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับคอมไพล์เสร็จออกมาเป็นตัวโปรแกรมโปรแกรมกดรันปั๊บเรียกว่ารันไทม์นะฮะลักษณะนี้ไดนามิกคำนวณตอนรันไทม์นะแต่ปกติไอ้พวกเมธอดพวกเนี้ยเจเนริกเมธอดพวกเนี้ยมันทำตอนคอมไพล์ไทม์มันเจนไอ้พวกนี้ออกมาก่อนนะเนี่ยมันก็เลยรู้ว่า x บวก y ตัวเนี้ยอันนี้เป็นสตริงเนาะจะเอาบวกเนี่ยคือเอามาต่อกันนะแต่เราบอกว่าตอนมาทำแบบเนี้ยมันไม่ยอมถ้าตัดไดนามิกนี่ออกมันไม่ยอมเพราะว่าปกติมันทำตอนคอมไพล์ไทม์แล้วคอมไพล์มันงงนะมันงงนะครับเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไปทำตอนรันไทม์แล้วกันเนี่ยเราก็ใส่ไดนามิกลงไปมันก็ยอมนะครับโอเคนั่นคือ generic method นะครับ generic method ซึ่งใน generic method เนี่ยคำถามมันคือเอแล้วอย่างไอ้ TT เงี้ยมันก็รับได้แค่ in เหมือนกันสิเออมันมีรับแบบ in อันนึง string อันนึงไหมมีนะมีอีกนะครับเราก็ใส่ไปเลย T กับ U T อยู่นี่ U อยู่นี่ตอนเรียกใช้งานเหมือน dictionary มั้ยแหมโยงกลับไปเรื่อง dictionary แล้วนะก็อย่างนี้เลย in ตัวนี้เป็น t ใช่ไหมนี้ก็ t in ก็เป็น in ตรงนี้ไป string ใช่ไหมเป็น u ใช่ไหมงั้น string ก็มาแทนที่ u ตรงนี้ไปแทนได้เลยนะครับอย่างนี้นะก็ได้ออกมาเป็น plus in string นะครับแล้วเราก็เอามาบวกกัน dynamic ใส่ไว้นะสิ่ง return ออกมาก็ return เป็น u ก็คือ u ก็คือ string ตรงนี้ก็เป็น1กับ2ครับนะ1ต่อ2 1 2ต่อกันนะ12นะครับโอเคนั่นคือเรื่องราวของ generic method นะครับคงจะเริ่มเห็นภาพขึ้นแล้วนะเพราะว่าไอตัว collection ของเราอย่างไง dictionary พวกเนี้ยหรือว่า list ตัวเนี้ยมันไม่รู้ไงว่าตอนแรกมันควรที่จะเป็น list ของชนิดข้อมูลแบบไหนหรือของ class ไหนนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ generic เข้ามาช่วยนะฮะเพื่อที่เปลี่ยนแปลง list และ dictionary ให้เหมาะเป็นลิงก์ชาร์ตเก็บข้อมูลชนิดนั้นได้ตอนคอมไพล์ไทม์ให้มันเจนออกมาให้เหมาะสมได้นะครับนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับlist กับ dictionary นั้นสร้าง method ของเราขึ้นมาเองก็ได้นะครับแน่นอนว่าถ้ามันสามารถสร้าง method generic method ขึ้นมาได้แล้วก็คงคล้ายๆ anonymous อ่ะมี anonymous method ใช่ไหม anonymous function มันก็ต้องมี anonymous หรือว่า generic class นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งจะพูดคือในคลิปต่อไป